อันนี้อยู่ที่ไหนครับน้องชีฟอยู่ที่อะไรนะพี่มาถ่ายรูปเที่ยวกันที่สยามเซ็นทรัลเลียวันนี้มากับน้องชีฟนะครับตัดหน้าให้ทุกคนเห็นนะฮะเดี๋ยวใครจำน้องชีฟไม่ได้เราจะขึ้นวิดีโอน้องชีฟให้ดูนะครับน้องชีฟคือใครครับเอาสวยแล้วหัวหายไปไหนวะมีจริงวะเนี่ยเอ้าตัวจริงอยู่นี่ก็เดี๋ยวเราจะเข้ารอบบ่ายโมง14บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเหรอ4นาทีอ๋อบ่ายโมงครึ่งเหรอโอเคนี่ตอนนี้บ่ายโมง19แล้วก็ถ่ายเปิดกันก่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สยามเซ็นทรัลเลียมนะครับคนพาเราไปพาเราเดินใช่ใช่เจ้าหน้าที่ที่นั้นก็จะมีเป็นรอบๆถูกแล้วเปิดแค่เสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะคะเลยจริงๆอ่ะชีทวางแผนว่าชีทจะมาคาเฟ่งูเราก็หลอกท้องชีทมาคาเฟ่งูแหละ ไม่ได้กลับมาเที่ยวตรงนี้หรอกนะจริงแต่เราก็ไหนๆก็เสียหรอกมันเสียร้อยเก้าเก้าใช่ไหมใช่โปรโมชั่นใช่ชม3โซนคือโซนที่เป็นจำลองอ่ะอีกโซนก็เป็นงูจริงแล้วโซนที่3ก็จะเป็นคาเฟ่ที่ชีทอยากจะไปดูอย่างเราก็คาเฟ่นี่คือมีข้าวใช่ไหมมีข้าวมีอาหารแล้วก็สามารถจับน้องเล่นได้ทำไมเราใช้คำว่าน้องโอ้ยตอนนี้มือเมื่อยมากเลยกล้องแม่งอย่างหนักเลยใช่ตอนนี้เราถ่ายวิดีโอทั้งหมดเนี่ยถ่ายด้วย Canon R6 กับเลนส์28-70โคตรหนักตอนนี้มือสั่นมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่ถึงรอบเที่ยวของเรานะครับนี่นะครับน้องชีทเราจะได้เข้าไปดูฮะสวัสดีครับผมแบงค์นะครับจากใครนะครับใช่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในท้องงูแล้วส่วนสำหรับน้องชีสแล้วเนี่ยงูจริงเดี๋ยวพี่จะเป็นไกด์ส่วนตัวน้องชีสเองวันนี้อันนี้มันเป็นกลุ่มแรดสแน็คกลุ่มแรดสแน็คส่วนใหญ่ไม่มีพิษพวกนี้จะกินหนูโดยการรัดอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีพิษแต่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงมากว่างูทำไมเราไม่มีใครนี่คือไวลิปพิทไวเปอร์คืองูเขียวหางไหมน่าจะท้องเหลืองพี่หาเจอแล้วนะชิดหาเจอยังใช่เขาบอกมี3ตัวนั่นในนี้พี่เจอแล้ว1ชิดเจอยังไอ้เก่งมากเจอแล้ว1มี3ตัวชิดเจอแล้ว1ไหนต้นไม้นะต้นไม้เห็นแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้2ตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนเก่งหาเจอเก่งมากก่อนนี่คือโดนก็คือไม่ตายมันจะมี2อย่างพิษอ่อนอันตรายกับพิษอ่อนไม่อันตรายส่วนใหญ่บางคนพิษอ่อนก็ไม่บวมก็มีหรือบวมก็มีแล้วแต่กินคันอังสเน็กเขียวบอลตอนเด็กๆมันจะเป็นสีแดงแล้วโตมามันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ลอกข้าวสีแดงก็จะค่อยๆแบบเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอครบ1ปีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเต็มที่บอยก้าพี่ชอบตัวนี้สุดไอ้นี่ใหญ่สุดในบอยก้าแล้วหมูปล้องทองมีชนิดย่อยเยอะมากอันนี้จะอยู่โซนภาคใต้ของไทยมันจะเป็นแบบลักษณะแบบตัวดำแล้วมีลายเหลืองเป็นเข็มๆใช่ไหมแต่ถ้าแบบไปทางมาเลอินโดใช่ไหมมันจะมีสีดำทั้งตัวก็มีเป็นตามธรรมชาติเลยอันนี้คือไหนอนาคอนดาปะใช่ๆอนาคอนดากรีนอนาคอนดามันจะมีกรีนกับเยลโลอนาคอนดาเนี่ยอันนี้จะเป็นกรีนเป็นงูที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกตัวเขาใหญ่มากใช่ตื่นตาครับสำหรับน้องชีสแล้วที่ดูแขนเหมือนกับตัวเขาดิใช่ใหญ่ใหญ่มากนี่คืออะไรครับงูอะไรครับงูเหลืองเหลือมถูกต้องครับเล็กติคูเลตไพทอนรู้จักความหมายของเขาเล็กติคูเลตไหมเล็กติคูเลตหมายถึงภาษาละตินแปลว่าตาข่ายใช่เป็นลายของเขาลายตาข่ายตาข่ายมีใยข่ายไหมหอมครามอุ้ยนี่สวยนี่ก็คืองูแหละงูเหลือมเหมือนกันงูเหลือมเผือกแต่ตัวใหญ่มากเลยที่เนี่ยสวยโคตรใหญ่เลยสวยมากจริงฮะลูซิติกเหรองูเหลือมขาวลูซิติกก็คือตาฟ้าขาวตาฟ้าตัวจะสีขาวแล้วตาเป็นสีฟ้าแบบบลูไอเขาบอกว่าที่สีเกิดจากความผิดปกติ
ที่เสื่อมเสียในสีบางส่วนมันก็เหมือนงูเหลือมเผือกอะก็คือแบบคนผิวเผือกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ฟิลนั้นฟิลนั้นเลยเขามองเราใช่เขาหันมามองอะเราไปคาเฟ่กันเลยดีกว่าไปค่ะพอชีทหิวแล้วใช่ไหมยังไม่ได้กินเลยไม่กินเลยเหรอเพราะว่าชีทตื่นสายไงแล้วไม่เที่ยวเหอะเดี๋ยวเราวับไปคาเฟ่เลยดีกว่าไปค่ะมันจะมีโซนเล่นอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแล้วโซนกินดูตื่นตามีความแบบตื่นตามากไม่เจองูเยอะๆขนาดนี้หรอครับตอนนี้กับข้าวก็มาแล้วนะฮะถือว่าได้เร็วอยู่เร็วประมาณไม่ถึง10นาทีนะใช่มาเดินดูแบบเดียวน้องชีทหิวใจจะขาดแล้วครับเราน้องชิดตอนนี้ใจอ่ะมันไปอยู่ตรงนู้นแต่ท้องอ่ะอยู่ตรงนี้ต้องเติมพลังก่อนครับต้องคิดว่าอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ถ้าเดี๋ยวจะไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินพาน้องชิดไปดูงูตรงนู้นไปเล่นได้นะจ๊ะไปจับงูใช่เขาจะให้จับเขาจะให้ชิดจับงูแสงอาทิตย์แล้วก็โดนโอเคไปกินข้าวกันนะ 5 minutes later เราพาน้องชิดมาถึงโซนนี้แล้วนะครับมันมีตัวสีนี้ด้วยอ่ะบอลไพทอนเคยครับสีเนี้ยที่แบบที่เราต้องการเดี๋ยวดูดูสวยมากมิวสนิกปกติจะเร็วกว่านี้เนาะแต่นี่ดูนิ่งจังเฮ้ยมองกล้องมองกล้องมองกล้องเอ้ยน่ารักดูน้องดิน้องมองกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชีชีทชื่อชีทเพราะว่าน้องสีเหลืองเหมือนชีทชื่อมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าเออเชดด้าดีกว่าป่ะอ่ะชื่อเชดด้าก็ได้อ่ะเชดด้าอันนี้พายป่ะพายจะแบบมันเป็นพิเศษมากเลยนะแต่ละตัวจะลายไม่เหมือนกันอันนี้คือมีแต่หัวที่มีลายอ่ะตัวไม่มีแล้วอ่ะโอ้โหขาวจั๊วเพิ่งเคยเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยใกล้ตามากเลยอ่ะแบบพายที่แบบเหลือแต่หัวเห็นเขาไหมหนักนะน้องอยู่ตรงมุดเข้าไปในคอละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะหนีโอ้ยสวยมากไข่มุกตัวนี้นี่ซันดีมาขอจับได้ไหมครับอ่ะถือว่าถือไม่จับนะไม่ค่อยกัดหรอกแสงอาทิตย์อะชอบสีมันอะสีมันเหลืองมันจะเหลือบเหลือบแสงสีลุ้งใช่ไหมเหลือบสีลุ้งเหมือนแบบโคโลแกรมนิ่งไหมล่ะไม่นิ่งอะมันไม่เหมือนตัวอื่นอะหัวมันเหมือนปลาไหลเหมือนกันนะปลาไหลปลาดุกใช่เขาไม่ค่อยนี่เอ้ยจะกลับบ้านเหรออย่าลงกระเป๋าไปลงไปเลยเอากลับบ้านเอากลับบ้านไม่ได้เรียกออกให้เรียกออกให้ผมฝึกมาให้แบบเป็นนาฬิกาเป็นมิตรไงแมงงูเป็นมิตรมิจฉาชีพตัวนี้ก็มีฉาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะจะล้วงกิ่งเหมือนกันนะคะล้วงกิ่งเกาะอุ่นเลยอะแสดงว่าเมื่อกี้ตากแดดอยู่ตรงตากแดดใช่ตัวอุ่นฝั่งนี้แสบอันนี้เป็นสีอะไรครับสีนอร์มอลเลยใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่จะเห็นตัวสีแดงๆที่เป็นแบบอัลไบโน่เขาอะแล้วนอร์มอลหายากไม่ค่อยเห็นนอร์มอลแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่เนี่ยนอร์มอลข้าวโพดเห็นปะลายข้าวโพดถือได้ชื่อว่าคอนสแน็คลงไปแล้วไปแล้วกูชีแบลเฮ้ยงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวอยู่ที่เอวเย่เย่เย่เออเขียวไปเองครับนี่คือกิจกรรมครับเลยหนีละเฮ้ยได้อยู่ไม่ถูกแล้วไม่ได้ขอเอ็ดละระวังนะได้ละแม่นี่จะสนิทละจะดีละได้กลับเข้าไปแล้วกันน่ารักไม่ขับไปเจ็บจะวายผ่านอยู่เราสัมผัสตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนลองไหมลองไหมขอจับหน่อยจับหน่อยขั้นหลังหลังโอ้โหหนักตัวหนักมากเลยกี่กิโลได้อะ20 กิโล10 กิโล3 เมตรได้ยังครับ
น้องที่ออกใน YouTube ชื่ออะไรนะคะน้ำโชคครับน้ำโชคน้ำโชคครับเฮ้ยน้องซุปน้องซุปอ่ะน้องอุ๊น้องหนาวไงข้างนอกมันหนาวสวยมากงูเหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูเอ้ยอีกแล้วยืนไหมยืนป่ะยืนป่ะยืนค่อยเลยแขนเลยนะไหวป่ะ10โลหลังเออเป็นรอบครับโอเคค่ะโอ้โหไม่หน่อยอ่ะพี่ไม่หน่อยไม่หน่อยอ่ะพี่เอาป่ะหนูหนึ่งสองจากขนาดนี้ได้เลยอ่ะใช่เนี่ยลักษณะหัวเหมือนอึ่งอ่างมีลูกศรด้วยแขนลูกศรแน่นมากเลยใช่ไหมเราอ่ะเดี๋ยวจับแบบไม่กลัวเต็มมือมากจริงตอนคืนเขานั่งอยู่ตรงนี้มีไมค์มาด้วยนะร้องร้องเลยไมค์อย่าเพิ่งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจยังอยู่ที่ค่ะเมื่อกี้อะไรนะแสงแดดแสงแดดอ่ะมันแยงตาแต่เธอมองแล้วมันเย็นใจเอ้ยยะครับปิดคลิปครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไม่ครับเราทุกคนรู้แล้วทุกคนดูมันจะจบคลิปแล้วทุกคนเขาจะรู้แล้วเราอยู่ที่ไหนเว้ยแต่นี่เราเดินเราเที่ยวกันแล้วมีอะไรนะพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมที่เราเดินดูงูแล้วก็มีโชว์รีดพิษงูเห่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแกลบพวกอะไรเนี่ยเราก็เดินผ่านแล้วก็มีเมื่อกี้ตรงเนี้ยคาเฟ่ก็คือถ้าใครอยากแค่มาแบบกินข้าวแล้วก็ดูเล่นงูอะไรเงี้ยคือมาได้เลยพี่เขาบอกว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าแบบไม่ได้อยากจะดูพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยแต่พิพิธภัณฑ์เขาก็โอเคเขาก็มีโชว์มีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ใช่ไหมใช่วันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันลาไปก่อนแต่เรายังไม่ไปใช่ไหมอ้าวก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยต้องแจกวามต้องชีสไหมเนี่ย